กีตาร์ยังคงสามารถครองตำแหน่งแชมป์สมัยที่71ไว้ได้และหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วถึง 1,190,000 บาทด้านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับสาวบุรีรัมย์สายเลือดหมอลำซึ่งขอมาชิงทุนใช้นี่ตอนนี้รวมๆเท่าไหร่หลายล้านค่ะนี่เป็นล้านนะแต่ยังเล่ามาด้วยรอยยิ้มกลัวเสียงหัวเราะบ้างกลัวความเจ็บช้ำในหัวใจบ้างแต่ชีวิตต้องเดินต่อไปเหมือนการแสดงที่เมื่อขึ้นบนเวทีแสดงแล้วโชว์มัสโกออนมันต้องดำเนินต่อไปรู้ตัวว่าผิดที่คิดไปมีใจให้ที่อายตอบแทนหัวใจด้วยการทำลายช่างสาใจแท้คือเสียงมีเสน่ห์ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะที่ร้องมาทั้งหมดคือมันดีมากสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับผู้ชมผู้สุดด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันที่คุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงพระพรของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทุราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะก่อนที่พวกการแข่งขันนะวันนี้เรามีโชคจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีในแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ไปลุ้นกันชาวใต้จ๋าวันนี้วันศุกร์จ้าเป็นเวลาที่คุณจะได้ลุ้นโชคไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีชาวใต้คนไหนจะได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีผู้ที่จะมามอบโชคฮะผู้จัดการส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายบริษัทไทยอกริฟู้ดจำกัดมหาชนคุณชนิดาภานิ่มนวลครับสวัสดีครับแม่อยากเป็นเศรษฐีอยากโชคดีแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างครับเราจับแจกแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะอยากเป็นเศรษฐีอร่อยดีง่ายๆเลยค่ะตัดชิ้นส่วนนะคะกล่องหรือว่าคูปองในลังนะคะส่งมานะคะส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะคะครับผมแล้ววันนี้มาลุ้นกันฮะว่าชาวใต้คนไหนที่จะรับทองคำมูลค่า 5,000 บาทจำนวน3รางวัลกดเลย1ค่ะ1ครับและนี่คือรายชื่อของลูกค้าที่จะเป็นเศรษฐีอร่อยดีในวันนี้ครับไปทางฝั่งร้านค้ากันบ้างครับถึงฝั่งร้านค้ากันบ้างฮะทองคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับร้านค้าจากภาคใต้3ร้านร้านไหนจะได้ไปลุยและนี่คือ3ร้านค้าที่จะเป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอบคุณคุณชินาภาครับแสดงความยินดีกับเศรษฐีทุกคนเลยครับใช้กะทิ 100% ตราอร่อยดีแล้วอย่าลืมส่งชิ้นส่วนมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะกะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงพรุ่งนี้มาดูกันว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีใหม่ไปกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดี